ราคาเท่าไหร่นะคะราคาเข้าบุฟเฟ่890ค่ะคนละผู้ใหญ่คนละ890ถ้าเกิดเด็กต่ำกว่า120เข้าฟรีแล้วถ้าเกิดเราไปชมสวนเฉยๆคนละ120บาทเท่าไหร่ทุกคนคะตอนนี้นะคะก็จะพานะคะไปเที่ยวนะคะสวนทุเรียนนะคะตอนนี้กำลังขึ้นรถอยู่นะคะค่ะเราจะนั่งคู่กับโชเฟอร์นี่แหละจะได้ถ่ายวิดีโอได้ชัดๆเนาะเส่งบัตรให้น้องเขาหน่อยนะครับเขียนว่าเข้าสวนเนาะเก็บบัตรเข้าสวนหน่อยนะครับปื้นในละคนปื้นถ่ายวิดีโอให้ป้าด้วยไหนอ่ะโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะก็อยู่กับมาตินแหละบอกมาตินพอมาตินนะดูและชิมคุณภาพจะได้ทั้งปีนะครับส่วนของเรามีเนื้อที่ทั้งหมด800ไร่นะครับฝั่งนี้จะเป็นเนื้อที่350ไร่นะครับจะเป็นโซนของบุฟเฟ่กับคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวชมสวนเราจะไปลงกันที่คาเฟ่นะครับส่วนลูกค้า2ท่านที่เป็นบุฟเฟ่นะครับเดี๋ยวผมส่งลงให้ก่อนทุเรียนเจอแล้วฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง350ไร่โอ้ my god เนเจอแล้วทุเรียนส่วนต่ออีกฝั่งนึงอีก450ไร่รวมทั้งหมดเป็น800ไร่นะครับโอ้ my god หรือจะเดิน800ไร่ก็ไม่ว่ากันนะฝั่งนี้จะมีพืชหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุเรียนนะครับส่วนด้านหน้าเราก็จะเป็นชมพู่นะครับชมพู่เป็นต้นชมพู่นะครับทางซ้ายเราใกล้ๆกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นลำไยนะครับลำไยเป็นลำไยใส่พันธุ์อีดอนะครับจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับลำไยที่นี่เรามีหลายแปลงนะครับแต่ละแปลงเราจะทำผลผลิตให้ออกไม่พร้อมกันนะครับทยอยออกเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวนะครับส่วนด้านขวาเป็นมะเฟืองนะครับมะเฟืองหวานสายพันธุ์มาเลย์นะครับ oh อันนี้เขาก็ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอผลอีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีผลผลิตได้ชิมได้ทานกันนะครับสำหรับมะเฟืองส่วนด้านซ้ายเราก็จะเป็นซุ้มเฟืองฟ้านะครับตรงนี้ช่วงเช้าๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับชอบลงไปถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับส่วนด้านขวานี่ก็เป็นแปลงของทุเรียนนะครับทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับส่วนที่เห็นต้นเล็กๆนี่ก็อายุ5ปีแล้วนะครับ5ปีสำหรับปีนี้เขาก็ไม่ได้เอาลูกไว้เลยเนาะเพราะต้นเขาโซมมากนะครับปีที่แล้วเอาลูกไว้แล้วต้นโซมมากเขาก็เลยตัดดอกทิ้งหมดเลยสำหรับปีนี้นะครับส่วนด้านหน้านี่เป็นศูนย์ SRB Health Care Center นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์การทำสปาด้วยออกซิเจนนะครับทางซ้ายด้านในนะครับเห็นไหมก็มีแคปซูลเป็นแคปซูลที่เข้าไปอบนะครับเห็นไหมเข้าไปอบอยู่เป็นแคปซูลที่เข้าไปอบนะครับอบเสร็จลงไปแช่ในอ่างสี่เหลี่ยมเล็กๆมันอีกรอบหนึ่งก็จะมี2ขั้นตอนนะครับเป็นการฟื้นฟูเซลล์ภายในร่างกายเป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าร่างกายนะครับเขาเรียกนาโนออกซิเจนนะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นห้องควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติตรงนี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ปักอยู่ในดินเพื่อวัดความชื้นในดินนะครับเมื่อความชื้นต่ำเนี่ยเขาจะแจ้งเข้าโทรศัพท์เราให้เราเปิดน้ำให้นะครับเมื่อเราเปิดน้ำเสร็จลดน้ำไปเรื่อยๆนะครับเขาจะตัดของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องปิดนะครับตามใดที่เรามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องกับอินเทอร์เน็ตเราอยู่ส่วนไหนก็ลงของโลกเราก็ลงน้ำในส่วนเราได้อันนี้เป็นก้านยาวนะครับอันนี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์ก้านยาวทุเรียนก้านยาวสวยมากลูกกลมๆเลยนะครับกลมส่วนลูกเล็กๆนี่ก็จะเป็นรุ่น2รุ่นห่างๆแล้วเนาะมันสุกหรือยังคะก้านยาวสุกแล้วมีเอาลงไปที่บุฟเฟ่ก็มีแล้วก็ขายที่ด้านหน้าแผงก็มีนะครับก้านยาวที่นี่ไม่แพงนะครับกิโลละไม่เกินละ220ก็อยู่แค่นั้นเองเนาะส่วนด้านซ้ายก็เป็นมะเฟืองหวานอีกแปลงนึงนะครับส่วนด้านขวาก็กำแพงนะครับโอ้อันนั้นต้นอะไรคะสละโอ้สละทางขวาเราก็จะเป็นสละนะครับสละสายพันธุ์สุกมาลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสละชนิดนึงที่มีรสชาติหวานนะครับสละที่นี่ก็จะใช้การผสมเกสรโดยมนุษย์นะครับก็จะเก็บเกสรตะโพมานะครับไปร่อนกับผ้าขาวบางเนาะเราได้ละอองเกสรตะพู่มาแล้วนะครับเอาไปผสมกับแป้งเด็กโคนมกนะครับแล้วก็ใช้แป้งขดอ่อนนะครับหรือผู้กันก็ได้ปัดที่ช่อดอกตัวเมียใช้เวลาปัดช่อจนถึงเก็บเกี่ยว9เดือนต้องใช้เวลาถึง9เดือนเลยนะครับกว่าจะได้เป็นสละหวานๆได้ชิมได้ทานกันนะครับ9เดือน
เป็นสลัดสายพันธุ์ซุปมาลีนะครับชมสวนมาเต็มลำเลยแล้วผมจะตัดสลัดให้ทานได้ไหมเนี่ยทานไหมทานทานค่ะทานเหรอค่ะทานเดี๋ยวผมหลบก่อนขอบคุณนะคะเย้เย อยากชิมใช่ไหมค่ะได้จัดให้ครับว้าวผู้ชมไปทานสลัดก่อนโอ้ตายอันนี้แก่เต็มที่ยังคะแก่แล้วครับขอบคุณมากค่ะดึงเนื้อเลยโอ้ดึงเนื้อเลยมันจะเหลืองแล้วมันจะเหลืองสวยมากผู้ชมครั้งแรกในชีวิตหวานไหมหวานมันเปรี้ยวนิดนึงกำลังดีขอบคุณค่ะปวดงานน้ำเปล่าสละก็จับเลยนะสุดยอดแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ได้คิมมันทุกคนเปรี้ยวมันจะหอมสละสดๆเนาะอร่อยไหมเปรี้ยวแต่อร่อยเปรี้ยวแต่อร่อยใช่ต้องบ่มไว้สักหน่อยนึงเนาะ 2-3 วันมันจะหวานกว่านี้มันสดๆจากต้นเนาะต้นใหญ่งามมากทุเรียนรอผมก็จะแย่นะครับคุณผู้ชมครั้งแรกที่มาสวนทุเรียนเนาะประสบการณ์สุดยอดเลยค่ะดีจังเลยอ่ะชอบไปทุกคนตัดให้เอง